ค้อนเหลือ10คนแต่ยังบทเชลซีศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ไคเซโดทำเสียจุดโทษเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเชลซีในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์โดยเกมนี้มอยเซสไคเซโดแข้งค่าตัวแพงของทีมเยือนประเดิมลงสนามกับต้นสังกัดใหม่แล้วทำเสียจุดโทษการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่20สิงหาคมศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเกมนี้เจ้าบ้านส่งมิคาอิลแอนโทนิโอลูคัสปาเกต้าจารอดโบเวนลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยนิโคลัสแจ็กสันราฮีมสเตอร์ลิงเอนโซเฟนันเดสแถมยังใส่ชื่อกองกลางค่าตัวแพงอย่างมอยเซสไคเซโดไว้เป็นตัวสำรองด้วยเริ่มเกมมาเพียง5นาทีเวสต์แฮมได้เตะมุมฝั่งขวาเจมส์วอร์ดพราวเปิดเข้ากลางแล้วเกิดจังหวะแย่งหม่งกันกลายเป็นว่าบอลตกมาหน้าประตูแล้วจารอดโบเวนกระโดดวอลเล่หวังยิงประตูโรเบิร์ตซานเชสยังไวบล็อกทันวูดวิดนาที7เจมส์วอร์ดพราวทำหน้าที่เตะมุมฝั่งขวาให้เวสต์แฮมอีกครั้งคราวนี้ลอยไปเสาสองเข้าทางนายเยฟอาเกิดขึ้นโขกเสียบตาข่ายเจ้าบ้านนำ 1-0 นาที28แนวรับเวสต์แฮมสกัดบอลมาเข้าทางแคนนี่ทูคูเมก้ารับได้บริเวณด้านซ้ายของเขตโทษก่อนที่ทูคูเมก้าจะโชว์ลีลาโยกหลอกคู่แข่งพาบอลตัดเข้ากลางจากนั้นยิงเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาดเชลซีตีเสมอ 1-1 นาที37เวสต์แฮมเกือบขึ้นนำอีกครั้งแนวรับเชลซีมงสกัดบอลลอยมาบริเวณเส้นหน้าเขตโทษลูคัสปาเกต้าเก็บได้แล้วล็อกหนีคู่แข่ง1จังหวะก่อนล้มตัวยิงบอลกลิ้งผ่านมือนายทวารไปชนเสานาที42ราฮีมสเตอร์ลิงเลี้ยงพาบอลตะลุยไปสู่เขตโทษแล้วถูกโทมัสซูเช็กเสียบล้มลงผู้ตัดสินให้จุดโทษเชลซีเอนโซเฟนันเดสรับหน้าที่สังหารแต่ไม่เฉียบคมพออัลฟงอเรโอลาพุ่งเซฟไว้ได้จบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครึ่งหลังนาที53เวสต์แฮมเป็นฝ่ายชนะการแย่งบอลบริเวณกลางสนามก่อนจะเป็นเจมส์วอร์ดพราวหวดขึ้นหน้าให้มิคาอิลแอนโทนิโอรับได้แล้วเลี้ยงมาถึงพื้นที่เขตโทษจากนั้นสับไกยิงเสียบตาข่ายอย่างเฉียบคมเจ้าบ้านนำ 2-1 นาที61เชลซีตัดสินใจส่งมอยเซสไคเซโดประเดิมสนามกับต้นสังกัดใหม่แมตช์แรกโดยลงแทนที่เบนชิวเวลนาที67เวสต์แฮมต้องเหลือ10คนนายเยฟอาเกิดไปเสียบใส่นิโคลัสแจ็กสันจึงได้รับใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนาที90บวก1โอกาสเป็นของเวสต์แฮมมอร์เซสไคเซโดจ่ายบอลให้เพื่อนพลาดปาโบลฟอร์นันตัดได้แล้วพาเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วสบช่องสับไกยิงโรเบิร์ตซานเชสยังใช้ขาเซฟได้วูดวิดนาที90บวก2เชลซีเองก็เกือบตีเสมอโนนี่มาดูเอเก้ได้สับไกจากบริเวณหน้าเขตโทษโทมัสซูเช็กเหยียดขาหวังสกัดแล้วบอลเปลี่ยนทางทำท่าจะเสียบเสาอัลฟงอเรโอลาซูเปอร์เซฟพุ่งตัวปัดทิ้งได้อย่างยอดเยี่ยมนาที90บวก4เอเมซอนพาเมียรี่หลุดเข้าเขตโทษแล้วโดนมอยเซสไคเซโดเสียบล้มลงผู้ตัดสินจึงเป่าให้จุดโทษเวสต์แฮมลูคัสปาเกต้าสังหารเข้าไปนิ่มๆทำให้เวสต์แฮมชนะ 3-1 ผ่านไป2นัดเท่ากันเวสต์แฮมเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ6ส่วนเชลซียังไม่ชนะใครมีอยู่1คะแนนรั้งอันดับ14อีกคู่ในวันเดียวกันแอสตันวิลล่าชนะเอฟเวอร์ตัน 4-0 เจ้าบ้านได้ประตูจากจอห์นแม็กกินนาที18ดักลาสลุยนาที24ลีออนเบลลี่นาที51จอห์นดูรานนาที75อิ
โรฟานแข้งบีจีโพสต์ข้อความหวานถึงแฟนสาวเจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อีโรฟานฟานดีกองหลังของทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดและทีมชาติสิงคโปร์โพสต์ข้อความสุดหวานถึงแฟนสาวแอนโทเนียโพซิลเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023คนล่าสุดก่อนที่เจ้าตัวมีโปรแกรมลงทำศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเมื่อคืนที่ผ่านมาวงการนางงามไทยคึกคักหลังสาวสวยแอนแอนโทเนียโพซิลคือผู้ที่คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ไปครองพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเพื่อประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศเอลซาวาดอร์ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามอีโรฟานฟานดีกองหลังของทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดสโมสรฟุตบอลจากประเทศไทยที่ก็เตรียมทำศึกฟุตบอล AFCแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG สตอรี่แสดงความยินดีกับสาวแอนโทเนียหวานใจคนสวยแบบหวานๆโดยระบุข้อความว่า Born to be a queen so proud of you หรือเกิดมาเพื่อเป็นควีนภูมิใจในตัวคุณสำหรับอีโรฟานฟานดีเป็นบุตรชายของฟานดีอาหมัดตำนานนักเตะของทีมชาติสิงคโปร์เจ้าของสถิติ 55 ประตูจากการลงเล่นให้กับทีมชาติ 101 นัดรวมถึงเป็นนักเตะชาวสิงคโปร์คนแรกที่ไปค้าแข้งกับทีมในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่าง FC โกรนิงเกนด้วยขณะที่ทัพเดอะแรบบิทมีโปรแกรมลงสนามในศึกฟุตบอลศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกด้วยการบุกเยือนเซี่ยงไฮ้พอร์ตและได้เดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่เรียบร้อยก่อนลงสนามในวันที่22สิงหาคมนี้จริงหรือมั่วลือกองทุนกีฬาจ่อปรับลดเงินรางวัล นักกีฬาทีมชาติฟอนซ่าหรือสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติจับตากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจ่อเตรียมจะปรับลดเงินรางวัลของนักกีฬาทีมชาติในหลายรายการเสยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประธานฟอนซ่าเผยตอนนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำลังประชุมและมีแนวทางปรับหลักเกณฑ์หลายข้อซึ่งในท้ายที่สุดหากต้องปรับลดเงินรางวัลจริงๆจะกระทบต่อขวัญกำลังใจนักกีฬาทันทีในการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ผู้แทนของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ทักท้วงคณะทำงานเรื่องการปรับลดเงินรางวัลไปแล้วเนื่องจากมีผลกระทบหลายอย่างซึ่งประเด็นอยู่ที่หากเป็นการปรับปรุงก็น่าจะทำให้ดีขึ้นไม่ใช่ทำแล้วส่งผลกระทบมากขึ้นลักษณะนี้เรียกว่าการปรับลดไม่ใช่การปรับปรุงแต่อย่างใดยกตัวอย่างสำคัญที่จะมีการปรับลดเงินรางวัลเช่นนักกีฬารุ่นทั่วไปรายการชิงชนะเลิศแห่งโลกชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมเหรียญทองเดิมได้1,500,000 บาทจะปรับลดให้เหลือ1,000,000 บาทรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมเหรียญทองเดิมได้ 600,000 บาทจะปรับลดให้เหลือ 400,000 บาทส่วนนักกีฬาเยาวชนและยุวชนรายการชิงชนะเลิศแห่งโลกที่เป็นชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมเหรียญทองเดิมได้ 300,000 บาทจะปรับลดให้เหลือ 200,000 บาทและรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมเหรียญทองเดิมได้ 150,000 บาทจะปรับลดให้เหลือ 100,000 บาทเป็นต้น